พอจะมองออกถึงแนวทางในการดูข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหุ้นบริการบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจรอให้เรียนรู้อีกหลายหัวข้อรวมถึงเคสตัวอย่างไปติดตามกันต่อเลยครับค่ะเราก็มาต่อกันที่ปัจจัยสำคัญของการแข่งขันนะคะในแต่ละกลุ่มย่อยนะคะของกลุ่มบริการกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของภาพใหญ่ไปแล้วทีนี้เราจะลงรายละเอียดของแต่ละเซกเตอร์กันละนะคะซึ่งถ้าเราดูกันในหน้าถัดไปนะคะก็คือหน้าที่18กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ก่อนละกันนะคะวิธีการในการดูมีอะไรบ้างคะมีใครอยู่มีใครถือหุ้นในกลุ่มนี้บ้างถึงมีก็ไม่บอกอ่ะมี1ท่านมี1ท่านตอนลงทุนนานยังคะในกลุ่มนี้ปีนึงเป็นคงไม่ถามว่าซื้อหุ้นตัวไหนละกันแต่ตอนนั้นที่ตัดสินใจซื้อหุ้นกลุ่มนี้เพราะอะไรคะชีวิตประจำวันค่ะก็ต้องใช้มันนะคะจริงๆถ้าเอาหลักคิดอันนี้จริงๆมันคือกลุ่มค้าปลีกสื่อและสิ่งพิมพ์เนี่ยคนที่เป็นคนซื้อสื่อคือเอเจนซี่ใช่ไหมคะเอเจนซี่ก็จะต้องได้โจทย์มาจากลูกค้านะคะก็อย่างเช่นคนที่ซื้อสื่อเยอะๆเลยก็คือพวกยานยนต์นะคะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะอย่างเช่น Unilever นะคะที่จะใช้จ่ายเรื่องของค่าโฆษณากันเยอะทีนี้เราก็ต้องกลับไปดูแล้วว่าแล้วไอ้ปีนี้ยอดขายรถยนต์เป็นไงคะลดลงเป็นปีที่3ต้องรัดเข็มขัดละเพราะยอดขายไม่ดีนะคะต่อให้โฆษณาเยอะยังไงก็กระตุ้นยอดขายไม่ได้นะคะหรือว่ากระตุ้นได้น้อยเพราะฉะนั้นเอเจนซี่ก็จะส่งToyota นะคะจะเป็นยกตัวอย่างเลยอย่าง Toyota ก็จะส่งงบโฆษณามาให้เอเจนซี่เนี่ยน้อยลงละพอเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเอเจนซี่ก็มาที่สื่อทีนี้สื่อเนี่ยตอนนี้ต้องบอกจริงว่ามันพัฒนาไปไกลมีออฟไลน์กับออนไลน์ออฟไลน์ก็คืออย่างเบสิกที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะทีวีวิทยุในโรงภาพยนตร์เอาท์ดอร์อินดอร์อะไรที่เราเห็นกันอยู่นะคะมันก็มีช่องทางเลือกได้หลากหลายบัดเจ็ตได้งบมาน้อยละช่องทางมีเยอะอีกนะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่ากลุ่มสื่อเนี่ยในปีนี้ดูตอนต้นปีเหมือนจะดีแต่พอเอาเข้าจริงๆมันกลับแย่ เพราะอะไรคะเพราะว่ากลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์เนี่ยหลักๆเลยคือความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพราะว่าอย่างโตโยต้าเนี้ยเขาจะขายรถยนต์เขาก็ต้องขายคนในประเทศถ้าเกิดว่าคนในประเทศยังไม่มีความเชื่อมั่นเงินในกระเป๋ามีไหมมีแต่ยังไม่อยากซื้อรถใช้รถเก่าไปก่อนยอดขายก็จะไม่ดีมันก็จะผูกกันมาอย่างที่เมื่อกี้เป็นเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกลุ่มนี้มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะคะส่วนกลุ่มค้าปลีกนะคะอย่างเมื่อกี้ที่พี่เรียนว่าเรื่องของว่าจำเป็นต้องใช้ผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้เนี่ยกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของความเชื่อมั่นเท่าไหร่พวกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เราจำเป็นต้องใช้ต้องกินไอ้อันเนี้ยมันจะกระทบน้อยกว่ากลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์เพราะสื่อและสิ่งพิมพ์เนี่ยพอเชื่อมั่นไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีรัดเข็มขัดอันไหนที่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ที่สุดทำอันนั้นก่อนก็คือค่าโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงกลุ่มเนี้ยเวลาวิเคราะห์นะคะก็หนึ่งเลยดูก่อนเลยดัชนีความเชื่อมั่นซึ่งปีนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตกมาตลอดประเด็นถัดไปเลยก็คือเรื่องของช่องทางการโฆษณาก็เดี๋ยวนี้หลากหลายนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เป็นเรียนไปออนไลน์ออฟไลน์นะคะออนไลน์ดูจะมีเขาเรียกว่าดูอาจจะมีอิทธิพลต่อนักผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยส่วนของออฟไลน์มันก็แข่งกันเยอะอีกสมัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนที่กินมาร์เก็ตแชร์ใหญ่ที่สุดเลยนะคะในฝั่งของโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยคือทีวีแต่ก่อนทีวีมีกี่ช่องคะ3 5 7 9นะคะ11นะคะไทย PBS เนี่ยเขาไม่ให้โฆษณาถูกไหมคะมันต้องเป็นในส่วนของตัวทางด้านสื่อสังคมนะคะมันก็เค้กก้อนนึงมีแบ่งกัน5คนนะคะก็ใช้เรตติ้งนะคะมันก็จะเป็นแฟกเตอร์ถัดไปก็คือเรตติ้งเช็คเรตติ้งใครเรตติ้งดีก็โฆษณาก็ยัดไปที่ช่องนั้นเยอะช่วงเวลานั้นเยอะก็จะเป็นไทม์ใช่ไหมคะอย่างเช่นหลังข่าว2ทุ่มจนถึง4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่าโฆษณาอย่างตอนยุครุ่งเรืองเลยนะคะของช่อง3เลยเนี่ยค่าโฆษณานาทีละ 300,000 ละครหลังข่าวเนี่ยละค่ะนาทีละ 300,000 ไม่สังเกตหรอกค่ะเขายืดเวลาละครหลังข่าวตลอดเวลาเลยค่ะอันไหนที่คิดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตัวละครหลังข่าวเนี่ย
2ทุ่มครึ่งก็จบประมาณ4ทุ่มมันก็กลายเป็น4ทุ่มครึ่งถูกไหมคะเพราะว่ามันขายโฆษณาได้แพงที่สุดนะคะในแต่ละวันอย่างนี้เป็นต้นแต่พอมันมีทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นมาอีกกี่ช่องเยอะมากตอนนี้เลยกลายเป็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคือโฆษณาเมื่อไหร่เราเปลี่ยนเมื่อนั้นถูกไหมคะแล้วก็ละครหลังค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องดูช่อง3กับช่อง7อีกต่อไปมันมีตัวเลือกอื่นให้ดูมากขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเค้กเท่าเดิมแต่มีคนมาแย่งกินเค้กของคุณเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่าสื่อสิ่งพิมพ์แข่งกันดุไหมจากนี้เป็นว่าแข่งกันดุต่อให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับขึ้นไปฟื้นตัวกลับนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายละสำหรับเจ้าประจำอย่างช่อง3ที่จะเรียกกลับขึ้นมาได้ถ้าคอนเทนต์ไม่โดนใจนะคะเพราะนั้นสื่อสิ่งพิมพ์ก็อาจจะกลายเป็นกลุ่มที่ลงมาเยอะนะคะอาจจะใกล้จุดที่อาจจะเห็นการบอททอมแต่ว่าการกลับขึ้นไปเหมือนยุครุ่งเรืองสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะยากเหมือนกันนะคะในส่วนของกลุ่มค้าปลีกอันนี้ง่ายนักลงทุนส่วนใหญ่ปุ๊บพอบอกค้าปลีกหุ้นในดวงใจเลยค่ะหุ้นในดวงใจเลยคือหุ้นตัวนี้นะคะแต่ว่าเบนจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวเวลาอย่างที่เป็นเรียนไปในชาร์ตเมื่อกี้ค่ะเวลาเราดูในหุ้นเซกเตอร์นี้เราลองกลับไปทำการบ้านดูนะคะมันอาจจะมีหุ้นอื่นนะคะที่มันอาจจะไม่ใช่หุ้น Talk of the Town ที่พอพูดหุ้นกลุ่มนี้มาแล้วแบบเอ้ยฉันมีหุ้นตัวนี้อยู่นึกออกไหมคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีหุ้นตัวอื่นที่มันดูน่าสนใจในแง่ของ valuation ความสามารถในการทำกำไรแน่นอนว่ากลุ่มนี้มันเป็นกลุ่ม defensive นะคะคือต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีมันก็ยังต้องกินต้องใช้กันอยู่นะคะแต่ว่าจุดหลักเลยนะคะสำหรับในกลุ่มค้าปลีกคีย์หลักคืออะไรคีย์ success factor ของ 7-Eleven เนี่ย CPO เนี่ย บอกมาเลยก็แล้วกัน CPO เลยเนี่ย คืออะไรก่อนหน้าที่จะ M&A เดาได้ไหมคะจำนวนสาขาก็คือการเปิดหน้าร้าน P คูณ Q ค่ะคิวที่เพิ่มขึ้นยอดขายมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยเดินเข้าตลาดสดโชว์หวยก็เข้าเซเว่นพอมันขยายถึงจุดๆนึงปุ๊บมันก็เกิดเป็น M&A เกิดขึ้นพอ M&A แล้วเนี่ยมันจะโตจากนี้ได้ด้วยอะไรเวลาเราลงทุนในหุ้นเนี่ยจะต้องมีคำถามตอบกับตัวเราเองเสมอนะคะว่ากำไรจากนี้มันจะโตได้ด้วยอะไรขยายสาขาปีละ500นั่นคือ policy เขานะคะถ้าเริ่มต้นจาก500เป็น 1,000 โตเท่าไหร่คะ 100% 1,000 เป็น 1,500 50 1,500 เป็น 2,000 25มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะวันนี้มันมีอยู่ประมาณ 9,000 โตปีละ 5% การโตเป็นไงคะลดลงเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพอคิวมันเล่นไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปเล่น P ทำโปรโมชั่นทำให้ยอด billing ต่อ1ใบเนี่ยมันเยอะขึ้นนะคะมุกเดิมๆเริ่มใช้ไม่ได้คือขนมจีบซาลาเปาเนี่ยเริ่มใช้ไม่ได้ถูกไหมคะก็จะต้องเป็นสแตมป์นะคะแล้วก็อาจจะมีเซอร์วิสที่อยู่ในสาขาที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือเป็นการเพิ่มเซอร์วิสนั่นเองจุดตรงเนี้ยมันจะทำไงต่อมันเป็นโจทย์ละซึ่งในกลุ่มค้าปลีกมันไม่ได้มีเฉพาะตัว CPO นะคะมันมีออนไลน์อีกตัวนึงด้วยเหมือนกันใครได้ตามหรือเปล่าหุ้นเหล่านี้ตีมมันมาแล้วแต่บางทีเป็นเจอนักทุนเหมือนกันว่ามันอยากลงทุนในหุ้นออนไลน์อะช้อปปิ้งออนไลน์แต่มันไม่มีช้อยส์แล้วมีอยู่ช้อยส์เดียวก็ต้องซื้อตัวนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องซื้อหุ้นตัวที่มีในตลาดเท่านั้นเป็นให้ยกตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ทุกท่านรู้จักดีเดาสิคะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ในการซื้อหุ้นเดลี่ควีนไอติมเดลี่ควีนใช้เวลาเกือบทั้งหมดถ้าเป็นจำไม่ผิดประมาณ30ปีเท่ากับ valuation ไม่ได้เขาก็ไม่เอาในขณะเดียวกันถ้าคุณสนใจในหุ้นออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์มันมีตัวเดียวแต่ถ้าเกิด valuation มันไม่ได้ทำไมจะต้องซื้อคุณไปซื้อตัวอื่นก็ได้นะคะก็นี้ก็เป็นจุดที่เราดูกันนะคะแล้วก็ถ้ามองกันที่สไลด์ในหน้า19ภาพนี้มันบอกถึงกำลังซื้อน
ะคะเป็นแนะนำว่าถ้านักทุนเองที่สนใจในกลุ่มนี้คุณสามารถติดตามได้อย่างเช่นนะคะคือทุกสิ้นเดือนนะคะทุกสิ้นเดือนแบงก์ชาติจะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนสไลด์ที่ท่านเห็นเนี่ยก็เอามาจากรายงานของแบงก์ชาติซึ่งถ้าคุณดูนะคะในสไลด์เลยเนี่ยเส้นกราฟด้านบนนะคะก็จะมีเส้นตรงกับเส้นประเส้นตรงเนี่ยคือค่าจ้างเฉลี่ยนอกภาคการเกษตรส่วนเส้นประเนี่ยคือรายได้เกษตรกรมีอะไรคะตกลงมาโดยตลอดคือจำนวนคนในระบบสังคมเราเนี่ยคนที่อยู่กลุ่มข้างล่างเนี่ยเยอะแต่กำลังซื้อไม่มีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับคนกลุ่มนี้โอกาสที่จะเจอยอดขายที่ตกมีแล้วก็ดูในกราฟนะคะที่เป็นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเส้นที่มันเป็นเส้นประเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะแล้วก็เส้นที่มีกลมๆนะคะอยู่ในระหว่างเส้นเนี่ยก็มาจากกระทรวงพาณิชย์ก็คือไปในทิศทางเดียวกันค่ะคือตกไปที่สไลด์ถัดไปคือ20อันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้บริโภคใช้จ่ายจริงๆละเครื่องชี้การบริโภคของภาคเอกชนดูในด้านที่เป็นด้านขวามือนะสินค้าคงทนกับกึ่งคงทนคงทนคือรถยนต์ง่ายที่สุดนะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นเส้นตรงนะคะส่วนเส้นปะคือเส้นค่าใช้จ่ายที่เป็นกึ่งคงทนก็จะเห็นว่าภาคบริการเองโดยรวมเนี่ยมันก็มีแต่ทรงตัวกับสุดใช้คำนี้นะคะยังไม่เห็นจุดบอททอมนะคะก็เราคาดหวังว่าอาจจะเห็นกันในเดือนกันยายนหลังจากที่ทีมเศรษฐกิจได้มีการอัดฉีดมาตรการเข้าไปในระบบนะคะก็คือกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เรื่องของ SME นะคะก็อาจจะเห็นสัญญาณตรงนี้ซึ่งก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันว่าถ้ายังชอบในกลุ่มนี้หรือมีหุ้นในกลุ่มนี้อยู่เนี่ยตามตัวเลขตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อจะเป็นตัวชี้วัดนะคะว่าแนวโน้มผลประกอบการอำนาจการใช้จ่ายของประชากรเองหรือว่าประชาชนเองเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันตัวผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มนี้หรือเปล่านะคะไปที่สไลด์นะคะที่ถัดไปเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของโฆษณาและกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์นะคะเมื่ออำนาจการใช้จ่ายของประชาชนตกลงการใช้จ่ายรัดเข็มขัดการใช้จ่ายในเรื่องของโฆษณาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะดูกันที่ในสไลด์ที่เป็นแท่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวการใช้จ่ายโฆษณาผ่านช่องทีวีแท่งสูงๆที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทีวี3579ปกติที่เป็นอนาล็อกอะค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นแท่งด้านล่างที่เป็นแท่งเล็กลงมาเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลที่ไม่รวมช่อง3579นะคะแล้วก็ไทย PBS สิ่งที่เราเห็นคืออะไรรายได้โฆษณานะคะโฆษณาในปี2015เลยเนี่ยถ้าเป็นสื่อทีวีนะคะที่เป็นอนาล็อกเลยก็อยู่ระดับประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะเมื่อเทียบกับตอนปี2014เห็นไหมคะว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ 5,000 กว่าหมดแล้วคนที่ได้คืออะไรดิจิตอลเห็นไหมคะแท่งเล็กๆมันสปีดขึ้นมากว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มมากินเค้กแล้วเค้กเข้าเดิมนะคะคนเริ่มมาทานของใหม่กันมากขึ้นรสชาติใหม่แล้วก็มาที่เรื่องการเติบโตของค่าใช้จ่ายโฆษณาอันที่เห็นที่น่าสนใจที่สุดนะคะก็คงจะเป็นเส้นที่มีกากบาทเห็นไหมคะว่ามีที่ 413.6% แล้วก็ลงมา 286% ลงมาเรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นตัวการเติบโตนะคะของการใช้จ่ายโฆษณาผ่านดิจิตอลช่องดิจิตอลภาพอันเนี้ยมันชัดที่บอกในช่วงต้นไปว่ากลุ่มนี้มาตอนต้นปีออกตัวแรงที่จะบอกว่าจะปรับค่าโฆษณากันในช่วงต้นปีพอปรับไปแล้วมันขายไม่ได้นะคะตัว ad spending ที่ผ่านช่องดิจิตอลตรงนี้โต 400% ก็ถอยล่นลงมากลับไปสู่สภาวะเดิมคือไม่โตเลยนะคะนี่ก็จะสามารถตามได้นะคะแล้วก็ไปที่หน้า22เองนะคะก็จะเห็น market sharenะคะในสไลด์ด้านซ้ายมือนะคะฟิกเกอร์ที่5เองเนี่ยเขาก็จะมีการเบรกดาวน์มาให้ดูนะคะตอนต้นปีเลยเนี่ยปี2014 ad spending ใช้ผ่านช่องทีวีอนาล็อก 100%
ล้วเห็นไหมคะสไลด์ลงมาจนล่าสุดเนี่ยคือ 73% ช่องทีวีดิจิตอลเริ่มมากิน market share เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกับจำนวนผู้ชมด้วยนะคะก็ไปทิศทางเดียวกันเลยตัวเลขง่ายๆเลย 70-30 นะคะจากเดิมเนี่ย 100% อยู่อนาล็อกตอนนี้ก็ไป 70-30 แล้ว